สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกท่านบน YouTube นะคะและ้วก็เพื่อนเทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูก้าเลฟ c h นิสโนเวลแอนด์ซีรีส์ค่ะสบายกันดีทุกท่านเลยนะคะสำหรับอพพพซดนี้นะคะหวานก็มีเรื่องลืมเลือนเวลานะคะ,ะสำหรับบทความนี้ก็แปลมานะคะหวานไม่ได้เป็นคนที่คิดถึงเรื่องนี้เองเพราะว่าตอนดูฉากนี้ก็ดูไปผันผ่านนะคะฉากที่นางเอกอะคะลู่อันหลันได้ดื่มยาทำหมันนะคะคือนางไม่ต้องการที่ จะมีลูกกับมูเจอนั่นเองนะคะคือดื่มไว้นั่นแหละแล้วก็เกิดความทรมานมากๆเลยนะคะปวดท้องนะ่าสงสารมากๆเลยค่ะชิงเฟยนะคะแสดงได้ได้ดีจริงๆเลยนะคะเห็นถึงความน่าสังเวชของนังเอกจริงๆนะคะในฉากนี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วสําหรับเรื่องการใช้ยาอะไรแบบนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องซีรีส์พวกเราน่าจะจําได้นะคะเรื่องจอมนางเจ้นหวนใช่ไหมคะในเรื่องนั้นก็มีเนาะที่ที่ต้องดื่มยา เพราะว่าก็คือมีสนมนะคะไม่ต้องการที่จะมีอะไรอะไรกับกับผู้ชายที่นางไม่ได้รักนั่นเองนาะงก็เลยเลือกที่เออเด้าหลบไม่พ้นก็ถ้ามีแล้วก็ ถ้ามีแล้วก็จะลําบากเพราะฉะนั้นไหนๆก็หลบไม่พ้นแล้วนะคะก็ดื่มยาเอาไว้ป้องกันเอาไว้ไม่ให้แบบว่าตัวเองเนี่ยจะต้องท้องอะไรแบบนี้ค่ะพอมาเรื่องนี้นะคะก็เช่นเดียวกันกับลูกอันรันนั่นแหละค่ะในชาติที่2นะคะคือเข้ามาในจวนของององชิงเนี่ยด้วยตําแหน่งของอนุหรือว่าสนมนั่นเองคือเมียน้อยเอาง่ายๆค่ะเพราะฉะนั้นนางก็รู้สึกว่าโอ๊ยเสียเปรียบมากๆเลยเข้ามาในตําแหน่งแบบนี้นะคะแล้วก็คงจะหนีไม่พ้นเงื้อมือของมุ เจอแน่ๆเลยแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีลูกอีกขนาดตอนที่ชาติแรกนางเป็นตำแหน่งพระชายานางยังรักษาชีวิตลูกของนางไว้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในชาตินี้นางเป็นแค่อนุนะคะนางก็เลยเอาแล้ววะไม่มีลูกดีกว่านะคะแล้วแถมในชาติที่สองเนี่ยนางยังมีใจค่ะให้กับมู่ชวนคือรักองค์ชายกาวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไปมีอะไรอะไรกับมู่เจอได้อย่างไรล่ะคะ แต่จุดสำคัญก็คือลูกอันรันของพวกเราเนี่ยคงไม่ต้องการที่จะเห็นลูกของนางตายอีกครั้งหนึ่งนะคะนางก็เลยอ้าวดื่มยาดีกว่าค่ะหลังจากที่ลูกอันรันดื่มยานะคะหลังจากจากฉากนี้ไปแล้วคือมีการวิจารณ์จากพวกชาวเน็ตจีนนะคะที่เขาก็เล่นพวกโซเชียลมีเดียแบบเว้ยปงวัยปออะไรเงี้ยค่ะเขาก็ยังแบบว่ามีคำวิจารณ์ว่าเออเนี่ยทุกคนก็ยังเห็นว่าในเวลานี้นะในชาติที่2คือมู่เจ๋อมีแสดงความรักนั่นแหละนะะ มีความรักอย่างลึกซึ้งต่อลู่อันหลันอยู่แล้วเช่นเดียวกับที่แบบลู่ซินหลันเคยบอกนะคะจากคําพูดของลู่ซินหลันที่เคยพูดกับมู่เจอว่าในใจของมู่เจอทําไมมีแต่ลู่อันหลันนะคะนางดีตรงไหนอะไรแบบนี้แล้วค่าด้อยกว่านางตรงไหนนั่นเองค่ะแต่งไรก็ตามนะคะลู่ซินหลันก็ไม่ได้คําตอบหรอกค่ะจากมู่เจอนะคะเพราะว่าไม่จําเป็นที่นางจะต้องรู้นั่นเองค่ะทีนี้ลู่อันหลันนะคะก็เป็น ผู้ที่ในเรื่องอ่ะเราจะรู้ว่านางอ่ะฟื้นขืนชีพขึ้นมาใหม่แล้วนางก็รู้ตัวเองด้วยว่านางได้กลับมาใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนที่ทำล้ายทำาลายลูกอันหลันจริงๆอ่ะก็คือไม่ใช่โชคชะตานะมันคือผู้ที่เขียนบทละครนี่แหละค่ะคือผู้เขียนบทละครมีเจตนาที่จะทำร้ายนางนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเรื่องราวของนางเอกของพวกเราในการที่ได้เข้าไปอยู่ในวังแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในวังในชาติที่สองเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะ เหลือเชื่อจริงๆค่ะเพราะว่าไม่ได้อยากจะเข้าไปแต่ว่าถูกบังคับให้เข้าไปในฐาน,นะที่เป็นสนมนะคะพระสนมแบบแบบเมียน้อยจากนั้นค่ะก็จะมีการถูกคอยทำ้ายอยู่ตลอดนะคะจากชายาเสียวอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งบางคนนะคะคนที่ดูอ่ะคนที่เป็นชาวเน็ตจีนที่ดูกันเขาก็บอกว่าเอ้ยลูกอันหลันน่ยฆ่าตัวตายไปเลยก็หมดเรื่องนะคะเพื่อที่จะให้มูเจอได้ทุกใจไปตลอดชีพนั่นเองค่ะแต่งไรก็ตามนะคะ จุดนั้นน่ะพวกเราไม่เห็นด้วยนะคะทำไมนางเอกจะต้องตายเพื่อหนีหมูเจอละนางเอกต้องสู้4สีชีวิตนะคะชีวิตมันต้องสู้ค่ะยังไงก็ได้โอกาสฟื้นขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะคะ mm hmm. สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดนะคะก็คือการที่นางเอกเนี่ยจะได้แก้แค้นนั่นเองนะคะแล้วก็ผู้ชมแน่นอนว่าต้องการให ให้นางเอกอย่าทำร้ายตัวเองในรูปแบบต่างๆแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ยอมรับได้ในจุดที่นางเอกทำร้ายตัวเองเพื่อนๆ,ๆเข้าใจไหมคะคือไม่อยากให้นางเอกทำร้ายตัวเองแต่ก็ยอมรับได้ในจุดที่นางเอกจำเป็นที่จะต้องทำร้ายตัวเองในรูปแบบต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะคะที่จะล้มมู้เจอลงให้ได้ในชาตินี้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการ การทำร้ายตัวเองเพื่อให้ผู้ชายเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดนะคะพอานี้มันมันก็คุ้นเคยกับ กับพวกเราดีไหมก็ไม่ใช่การไม่ใช่สิ่งที่แปลกอะไรนะคะแต่ว่าเป็นความเรียกได้ว่าเป็นความรอบครอบของนางเอกของพวกเรานั่นเองค่ะซึ่งในนิยายเรื่องอื่นๆนะคะในถ้าเกิดว่านางเอกมีการกับชาติมาเกิดใหม่เนี่ยก็แน่นอนว่าในชาติที่แล้วก่อนที่นางจะตายเนี่ยนางเอกจะต้องถูกทารุณกรรมมาอย่างสาหัสสากันแล้วก็จนตายไปเลยแล้วก็พอมาเกิดใหม่ก็จะมีความแค้นแล้วก็ความความฉลาดนะคะมาอย่างผุดๆเลย นี่อย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องนี้ก็คือลูกอันหลันเนะี่ยได้มาเกิดใหม่แต่โชคชะตาก็ลุ่มๆดอนๆน,นะคะไม่ได้ทำให้เธอเนี่ยประสบความสำเร็จถึงจุด ะะจุดนั้นก็น่าจะเป็นที่เพราะว่ามู้จอก็เองอะมู้จอเองก็กลับชาติมาคือฟื้นขึ้นมาเช่นเดียวกันมันก็เลยเป็นคู่ต่อสู้ที่สมน้ําสมเนื้อมากๆเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะคนที่อยู่บนเน็ตเนะ่ะเขาก็มาเปรียบเทียบกับชีวิตของคนปัจจุบนันว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือสิ่งที่ลูกอันหลันนะทำร้ายตัวเองอะก็คือมันก็เป็นการทำร้ายทำให้หมู้จอทุกข์ใจไปด้วย ได้จริงหรือเพราะว่าผู้ชายนะคะในลักษณะของมูตเจอเขามีความเห็นแก่ตัวแล้วก็เขาใช้คำว่ารักก็จริงแต่เขาไม่เคยทุ่มเทความรักให้กับใครมากกว่าตัวของตัวเองแล้วก็เป้าหมายของตัวเองนะคะก็คืออำนาจนั่นเองที่เขาอยากจะได้มาค่ะดังนั้นคนส่วนใหญ่ก็มักจะลงความเห็นนะคะคอมเมนต์เข้าไปคุยกันว่าโอ้ยความคิดแบบนี้ของนางเอกนะคะมันเป็นความคิดที่ที่รู้สึกว่าจะาไร้เดียงสาม,มากเกินไปนะคะแล้วก็ข้อบอก พ่องแล้วก็เรื่องราวของความรักทุกอย่างเนี่ยมันก็ถูกจํากัดไว้แต่ในอดีตที่น่ากลัวเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกใจนั่นเองค่ะก็หลังจากที่อ่านความคิดเห็นของทุกคนแล้วนะคะคนจีนเขาก็คือคนเนี้ย เขาคนที่เขาเขียนบทความเขาก็บอกว่าเขามีความกังวลเพราะว่าณตอนนี้ในประเทศจีนเนี่ยคือเขาสนับสนุนความเป็นอยู่คือความรักที่สามารถทําให้ผู้คนเนี่ยมีความสุขได้นะคะคือมีความร่วมสุขร่วมทุกข์กันได้ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะจะได้สามารถเดินฝ่าฟันสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่างๆได้อย่างชนะนะคะเพราะฉะนั้นความทรงจํานิรันดรในเหมือนกับว่าของชาติที่แล้วที่สามีได้ทําร้ายตัวเองเนี่ย จริงๆแล้วมันผ่านไปนานแล้วนะคะคนคนบนเน็ตเขาเนี่ยก็พยายามจะเขียนบอกว่าเออก็อย่างโง่เลยเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือไม่ว่าจะชาติไหนๆคือต้องมีชีวิตที่ดีนั่นเองนะคะโอ้โหแต่มันจะมีชีวิตที่ดีได้อย่างไรล่ะคะถ้าเป็นชีวิตอย่างนางเอกของพวกเราในในิยายเอใน,ใน,ใน,ในตัวของในตัวของซีรีส์เรื่องลืมเรือนเวลานะคะหวานว่าสิ่งที่นางเอกทำอ่ะมันก็เป็นจุดที่ ที่ดีที่สุดที่ผู้หญิงคนหนึ่งอะคิดได้นะตอนนั้นที่ว่าไหนๆก็ต้องเข้ามาอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วก็ฐานนะก็คือเป็นเมียน้อยคำว่าเป็นเมียน้อยหรืออะไรมันก็ต้องแบบมีการปนนิบัติอะไรสามีอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็วิธีการที่นางเลือกก็คือป้องกันการตั้งคันไว้ก็หวังว่ามันโอเคนะคะเราจะมามองโลกในแง่ดีว่าชาติที่แล้วไม่ส่งผลถึงชาตินี้ในในกรณีของนางเอกของเรื่องนะคะลืมเรือนเวลาเนี่ยมันก็คงไม่ไ ได้เนาะเพราะว่ามันจะทําให้พวกเราคนดูนะคะเครียดเข้าไปใหญ่เลยค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆอ,อย่าลืมติดตามชมกันราคะเรื่องนี้เอาให้จบนะคะเอาให้จบไหนๆก็จับมือกันมาถึงขั้นนี้แล้วนะคะก็ห้ามปล่อยมือค่ะมันมีแค่30ตอนเองนะคะดูให้จบค่ะเรื่องนี้สนุกนะคะเอาจริงๆแต่ว่าสนุกไปลุ้นไปเครียดไปนะคะเพราะว่าทีมนางเอกเราอ่อนมากๆเลยแต่ทีมมู้จอนี่ค่อนข้างคือมีมู้จอคนเดียวนะคะก็แทบจะทําให้นางเอก แ yeah, แล้วอะเอาละค่ะมีความสุขกันมากมากนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับหวานได้ใหม่ในประเด็นต่อไปนะคะในประเด็นของอเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ฉากที่มู่เจอนะคะก่อนตายคือเขาก็ตายในอ้อมแขนของน้องชายของเขาค่ะองค์ชายกาวนั่นเองนะคะประเด็นนี้น่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันค่ะหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ